สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือชมหน้าของรถพ่วงอเนกประสงค์แคมปินาวจากบริษัท Infusion ที่มาพร้อมกับรูปทรงหยดน้ำกึ่งเรขาคณิตออกแบบภายในดูโดดเด่นแล้วก็เน้นความสะดวกสบายแบบเต็มพิกัดถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชอบเดินทางแบบแคมปิ้งค่ะมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะคะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 5x2 เมตรตัวรถเคลือบด้วยอลูมิเนียมช่วยลดการผุกร่อนด้านหลังมีประตูขนาดใหญ่เข้าออกได้สะดวกค่ะส่วนช่วงล่างก็มาพร้อมกับล้ออลอยพรีเมียมสีดำขนาด15นิ้วรองรับการวิ่งทุกสภาพพื้นผิวพอเราเข้าประตูมาแล้วจะเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายภายในค่อนข้างครบครันนะคะมีเตียงขนาด Queen Size สำหรับ2คนพร้อมด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่รอบทิศทางใต้เตียงก็สามารถยกขึ้นเพื่อเก็บของได้มีมานั่งเก็บความเย็นพร้อมด้วยโถสุขภัณฑ์แบบขนย้ายได้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นเต็นท์อาบน้ำไฟ LED ด้านบนหรือว่าแร็กจักรยานหรือแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศได้ค่ะส่วนเรื่องไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแคมปินาวตัวนี้มีตัวจ่ายไฟขนาด110โวลต์และ12โวลต์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าติดมาด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีพอร์ต USB ครบชุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะทำอาหารด้านหลังของตัวรถก็มีการดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ครัวทั้งหมดเอาไว้อยู่ในประตูพับได้ช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็ยังมีชุดถังน้ำขนาด38ลิตรมาให้ด้วยนะคะดังนั้นจากฟังก์ชันทั้งหมดที่เราเห็นในวันนี้จึงทำให้รถพ่วงคันนี้กลายเป็นหนึ่งในรถพ่วงแคมปิ้งที่เหมาะสำหรับการผจญภัยทุกรูปแบบโดยแคมปินาวเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่ 29,395 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,50,000 บาทค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักผจญภัยสายแคมปิ้งนะคะ